بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรายังคงอยู่ในการพูดคุยถึงซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เราจะพูดในเราจะคุยกันในประเด็นถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เราน่าจะได้รับจากซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับก่อนหน้านี้เราได้คุยกันนะครับว่าซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยให้ข้อคิดแก่เราในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องหลักศรัทธาเราได้คุยกันไปแล้วให้ข้อคิดกับพวกเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอามันเราได้คุยกันไปแล้วนะครับครั้งนี้ก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คืออัลอิห์ซานคุณธรรมจริยธรรมที่เราน่าจะได้รับจากซูเราะห์อัลฟาติฮะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราทราบกันดีนะครับว่าซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยเป็นซูเราะห์ลำดับที่1ของอัลกุรอานเพราะฉะนั้นอายะห์ที่1ของซูเราะห์ฟาติฮะจึงเป็นอายะห์ที่1ของกุรอานทั้งเล่มก็ปรากฏว่าอายะที่1ของซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับทัศนะหนึ่งก็บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดังนั้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจึงเป็นอายะแรกของอัลกุรอานทั้งเล่มส่วนบางทัศนะก็บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยยังไม่ใช่นะครับอายะที่1ของซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนดังนั้นอายะที่1ของอัลกุรอานทั้งเล่มก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมีเป็นเรื่องน่าคิดมากมายเลยทีเดียวอายะที่1ของอัลกุรอานคือคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์อายะนี้ให้ข้อคิดแก่เราในเชิงคุณธรรมจริยธรรมว่าเราจะต้องผูกมัดผูกโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกฝีก้าวในทุกย่างก้าวในทุกอิริยาบถของการดำเนินชีวิตของเรามนุษย์และโดยเฉพาะยิ่งผู้ศรัทธาเนี่ยไม่อาจที่จะพละออกจากหรือตัดออกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัลลอฮ์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยนะอัลลอฮ์เนี่ยเชื่อมโยงกับเราอัลลอฮ์ดูแลเอาใจใส่เราอยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์บางคนอีกต่างหากสิที่หลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกโยงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นซูเราะห์ฟาติฮะห์จึงสอนให้รู้ว่าเราจะต้องเชื่อมโยงผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนามของอัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์ในอิริยาบถต่างๆนะครับฉันจะนอนด้วยนามของอัลลอฮ์บิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาใช่ไหมครับเวลาดุอาอ์ที่จะนอนฉันจะรับประทานด้วยนามของอัลลอฮ์นะครับมีคำว่าบิสมิลลาห์เมื่อเราจะรับประทานดังนั้นเราจึงสามารถที่จะนำเอามารยาทที่ดีงามอันนี้ไปใช้กับทุกภารกิจการงานที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับฉันเขียนหนังสือบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันอ่านหนังสือบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์บอกกับลูกๆของเราเมื่อจะอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์จะอ่านหนังสือคณิตศาสตร์จะอ่านหนังสือสังคมอ่านหนังสือพละศึกษาเปิดมาพอเริ่มอ่านบิสมิลลาห์ฉันอ่านหนังสือพละศึกษาด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันอ่านคณิตศาสตร์ด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันทำการบ้านด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันขับรถบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันสตาร์ทรถด้วยนามของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอยากจะให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกอิริยาบถในทุกฝีก้าวเนื่องจากอะไรครับอัลกุรอานอายะแรกสูรอายะแรกของสูรฟาติฮะด้วยคำว่าบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับมารยาทข้อนี้ถือว่าเป็นมารยาทข้อที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวจะทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาและเช่นเดียวกันตามทัศนะที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอายะที่หนึ่งของสุรฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่ามวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ก็เช่นเดียวกันมนุษย์และโดยเฉพาะยิ่งผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องสรรเสริญจะต้อง
ชื่นชมจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทุกอิริยาบถของเขานะครับทุกฝีก้าวของเขาเนี่ยเขาจะต้องขอบคุณอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจแทบจะบอกได้ว่าทุกลมหายใจที่เราสามารถสูดลมหายใจเข้าออกได้เนี่ยใครครับไม่ใช่เพราะเราพยายามออกกำลังกายจนกระทั่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามหาหมอหายาไม่ใช่เพราะว่าเรามีภูมิรู้นะครับเรามีความพยายามที่จะปกป้องใส่แมสล้างมือทำทุกอย่างพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคนที่เขาดูแลยิ่งกว่าเราเนี่ยเขาก็ติดโควิดได้เหมือนกันเห็นไหมครับวันนี้มีข่าวออกมาว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลนะครับผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งดูแลในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าติดโควิดเหมือนกันแพทย์นี่เขาป้องกันเขาระมัดระวังมากยิ่งกว่าพวกเราอีกแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงแพทย์ก็ยังติดโควิดได้แต่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรานี่มีหน้าที่พยายามจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะเกิดหรือไม่เกิดจะเป็นหรือไม่เป็นจะได้หรือไม่ได้ใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นที่เราได้มีลมหายใจอยู่ตอนนี้ที่เรามีเสื้อผ้าใส่ที่เรามีอาหารกินที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างนี้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องดังนั้นเราจะต้องมีคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของเราคำเนี่ยอย่าจะให้เป็นถ้อยคำที่ติดปากเราเปียกชุ่มอยู่ที่ริมฝีปากของเราอยู่ตลอดเวลานะครับแม้ว่าณเวลานั้นไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นนะครับรับประทานอาหารเสร็จอิ่มหรือไม่อิ่มอร่อยหรือไม่อร่อยอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้กินและรับประทานแล้วใครให้เรากินใครให้เราได้รับประทานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้จะไม่อร่อยก็ตามไม่ต้องไปตำหนิครับคนที่เขาทำอาหารให้เรากินเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำนะครับเขาพิถีพิถันเขาไม่ได้ทำแบบลวกๆทำไปให้ผ่านพ้นไปใครครับที่ทำอาหารให้เรากินภรรยาของเราครับคู่ชีวิตของเราถามว่าภรรยาของเราเนี่ยมีไหมที่เขาจะทำไปอย่างนั้นน่ะทำลวกๆให้ป๋ามันได้กินแค่นั้นไม่ใช่ครับเขาทำด้วยความตั้งใจแต่มันอาจจะพลั้งจะเผลอจะพลาดไปบ้างเค็มมากไปนิดนึงเปรี้ยวมากไปหน่อยนึงพี่น้องครับอร่อยนะครับจะเค็มมากไปก็อร่อยทีนี้แม้จะไม่ถูกปากไม่ถูกลิ้นไม่ถูกใจเราอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอร่อยหรือไม่อร่อยอิ่มหรือไม่อิ่มเอาข้าวหมดหม้อซะก่อนลูกๆยังไม่อิ่มเราก็ไม่อิ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณอัลเลาะห์ที่เราได้กินเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แม้จะไม่สวยไม่งามนะครับใส่มาแล้วเป็นปีๆอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราได้สวมใส่หรืออย่างน้อยเราคิดว่ายังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีอาหารกินคนอีกจำนวนไม่น้อยที่เขาต้องนอนตากแดดนอนตากลมนอนตากอากาศที่หนาวเหน็บแต่เราเนี่ยนอนในห้องมีผ้าห่มมีสิ่งที่ดีกว่าอีกหลายๆคนอีกเยอะเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นถ้อยคำแรกของซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็เป็นถ้อยคำแรกของกุรอานทั้งเล่มยิ่งใหญ่มากนะครับบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลเลาะห์และอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่มากเลยดังนั้นถ้าเรามารวมกันทั้ง2อย่างแล้วเริ่มต้นกระทำเริ่มต้นภารกิจบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลเลาะห์เสร็จสิ้นภารกิจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับแม้กระทั่งเนี่ยที่ผมได้บันทึกเสียงพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยบางมูฮัมหมัดซึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แม้บางครั้งเนี่ยรูปจะออกมาไม่พอใจเสียงจะออกมาไม่ค่อยชัดก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ทำและถึงแม้ว่าสิ่งที่นำเสนอออกไปเนี่ยอาจจะไม่โดนใจพี่น้องฟังแล้วไม่เก็ตอัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าเราได้ใช้ความพยายามก็มีบางครั้งที่ผมนึกคำพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับมีบางครั้งผมนึกคำพูดทำอย่างไรเนาะที่จะให้พูดไปแล้วเนี่ยพี่น้องเข้าใจก็พยายามอยู่แต่นั่นแหละเราต้องก็นึกอยู่เสมอว่าเรามีหน้าที่พยายามอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความสำเร็จแก่เราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ
สูเราะห์ฟาติฮะห์สอนเราอีกเหมือนกันว่าเราจะต้องพึ่งพิงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาขอต่ออัลเลาะห์มากๆครับดุอาขอต่ออัลเลาะห์มากๆเช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องจงรักภักดีต่อพระองค์นี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เราได้รับจากสูเราะห์ฟาติฮะห์ตรงไหนครับพี่น้องอิยากะนะอูบุดูวะอิยากะนัสตะอีนพระองค์เท่านั้นพระองค์ท่านเท่านั้นพวกเราเคารพภักดีอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์ท่านเท่านั้นพวกเราขอความช่วยเหลือเห็นไหมครับการเคารพภักดีเราต้องมีอยู่ตลอดเวลาถือเป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาอันพึงมีจากบ่าวต่อบ่าวของพระองค์นั่นคือสิ่งที่บ่าวจะต้องแสดงมอบให้กับอัลลอฮฺคืออัลอิบาดะห์การเคารพภักดีต่อพระองค์และเราก็จะต้องวิงวอนขอแสดงออกให้เห็นว่าเรานี่ต่ำต้อยเรานี่อ่อนแอเรานี่ไม่มีอะไรเลยเราจะต้องพึ่งพิงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการวิงวอนขอต่อพระองค์เห็นไหมครับอิบาดะห์ขอความช่วยเหลือนะครับเราจะต้องมีอยู่อย่างนี้ตลอดและก็สอนให้รู้ว่าเราจะต้องมีมารยาทในการขอต่อพระองค์นั่นคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก่อนแล้วค่อยขออย่าไปด่วนอย่าไปรีบร้อนขอโดยไม่ได้อิบาดะห์และกำลังบอกให้เรารู้ว่าช่วงเวลาสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการขอดุอาจากอัลเลาะห์คือเมื่อเสร็จสิ้นจากการอิบาดะห์เสร็จสิ้นจากการละหมาดขอครับเสร็จสิ้นจากการคืนทิ้งอดขอครับเห็นไหมครับดุอาในตอนที่เราจะละศีลอดจึงเป็นดุอาที่อัลเลาะห์ตอบรับที่เรียกว่าดุอามุสตะจับเห็นไหมครับเสร็จสิ้นจากการทำฮัจญ์เสร็จสิ้นจากการตอวาฟเห็นไหมครับเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับใช่ไหมครับเสร็จสิ้นจากการละหมาดเสร็จสิ้นจากการถือศีลอดเสร็จสิ้นจากการทำฮัจญ์เสร็จสิ้นจากการทำอุมเราะห์ตลอดอย่างนี้ครับเสร็จจากการอ่านอัลกุรอานก็ควรขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีมากดังนั้นเมื่อเราได้อิบาดะห์อย่าลืมที่จะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมารยาทที่ซูเราะห์ฟาติฮะห์สอนให้กับพวกเราครับอินชาอัลลอฮ์ครับโอกาสหน้าเรามาคุยกันอีกยังมีมารยาทอีกบางประการนะครับเรามาคุยกันในโอกาสหน้าหวังเหลือเกินนะครับว่าเมื่อเราได้อ่านเราได้ศึกษาเราได้ทำความเข้าใจเราได้ใคร่ควรซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วอะกีดะห์เราจะเข้มแข็งขึ้นอามานอิบาดะห์เราจะกล้าแกร่งขึ้นและกิริยามารยาทของเราจะสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์